Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th สิ่งที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองครับนับว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์มนุษย์ในหลายๆมิตินะครับโดยเฉพาะเรื่องอวกาศครับ ตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วว่าจรวดหรือว่าขีปนาวุธเนี่ยมันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการสงครามนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ก็ปฏิเสธอีกไม่ได้เช่นกันว่าถ้าไม่มีการพัฒนาจรวดที่ใช้ในการเข็นฆ่ากันเนี่ยเทคโนโลยีจรวดในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนแล้วก็ มีพลังมากพอที่จะพาให้มนุษย์เนี่ยขึ้นไปสำรวจบนดวงดาวได้ต้นคงไม่ได้อยากที่จะให้ทุกคนต้องมาเลือกกันนะครับว่าเราอยากให้มันเกิดสงครามหรือว่าไม่เกิดสงครามขึ้นในประวัติศาสตร์แต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพสะท้อนของมนุษยชาติให้เราสามารถที่จะเลือกเส้นทางของเราในอนาคตได้โดยที่ มีผู้ที่เดือดร้อนหรือว่าต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันน้อยที่สุด,ด้นะครับตอนนี้มาฟังกันต่อครับคุณผู้ฟังกับประวัติจรวดตอนที่สองครับ man's oldest dream the desire for space travel for space rocket firing is an awesome demonstration of tremendous power it will be a rocket powered ship that will finally take man into space the conquest of space report aboard a rocket Radar, Radar scopes, computers, computers, tracking systems, devices, the brain, brain and nervous, nervous system for the rocket. Six, 30, now, man will bet his life the unknown blind six, dangers minus of space travel. Nine, nine, he sees the Earth as a vast, rolling sphere, now coasting freely and silently through space. สวัสดีครับตอนนี้กลับมาอยู่กับผมเต้นนัทนนดวงสูงเนินนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องประวัติที่มาที่ไปของจรวดที่เริ่มต้นมาจากสงครามนะครับรวมถึงย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยมีความฝันในการอยากที่จะสำรวจท้องฟ้าอยากที่จะสำรวจดวงดาวต่างๆเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับก็มีนิทานปรำปลาที่ พูดถึงเรื่องของการสำรวจอวกาศกันอยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ได้ฟังในตอนแรกเนี่ยต้นแนะนำให้ลองกลับไปฟังในตอนแรกก่อนแต่ถ้าจะลองฟังจุดเริ่มต้นการสำรวจอวกาศของมนุษย์จริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ว่ากันครับทุกคนครับเสียงที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นการเอาภาพยนตร์ตั้งแต่ปี1955ของดิสนีย์นะครับ ที่ชื่อว่า Man in Space ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นรายการทีวีที่ฉายทางทีวีในสหรัฐอเมริกานะครับเขาเอามาเรียบเรียงให้เราได้เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยกิจกรรมการสำรวจของมนุษย์เนี่ยกับอวกาศเนี่ยแม้มันจะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่ามนุษย์ก็เริ่มต้นที่จะฝ่ฝันแล้วก็ความเป็นไปได้เนี่ยมันก็ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นจริงขึ้นตลอดนะครับในช่วงนั้นเนี่ย ทีนี้เนี่ยต้นว่าหลายคนอาจจะงงแล้วว่าดิสนีย์เนี่ยเขามาได้ยังไงเนาะเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของสงครามแล้วก็ตอนสมัยที่สหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตเนี่ยแข่งกันนะครับแข่งกันเป็นเจ้าโลกด้วยการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธข้ามทวีปจากการชิงตัว2นักวิทยาศาสตร์สำคัญก็คือวอร์เนอร์วันบราวน์แล้วก็เซอร์เกย์คาราโลฟนะครับ ้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับคือว่าท่ามกลางการแข่งขันการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจรวดยังคงเป็นที่ต้องการของชาติมหาอำนาจเพราะว่าแน่นอนครับว่าถ้าเรามีจรวดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะส่งตัวหัวรบนิวเคลียร์ของเราเนี่ยไปที่ไหนก็ได้บนโลกคือข้ามทวีปไปเลยสหภาพโซเวียตจะส่งจรวดบินขึ้นมาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐก็สามารถทําได้ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาต้องการที่จะยิงจรวดนะครับบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์เนี่ยมาถล่มสหภาพโซเวียตตอนนั้นก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ว่าในหัวของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นบุคคลสําคัญทั้งสองนะครับทั้งวอร์เนอร์วันบราแล้วก็เซอร์เกย์คาราเลฟเนี่ยทั้งคู่เนี่ยความฝันจริงๆของเขาก็คือเขาต้องการที่จะไปสำรวจอวากาศแต่ก็อย่างว่านะครับไม่มีทางเลือกเนี่ย ทั้งเซอร์เกย์คาราลแล้วก็เวอร์เนอร์วอนบราวก็ต้องตอบรับโครงการพัฒนาขี่ปนาวุธนะครับโดยที่ทั้งสองคนเนี่ยก็ยังมีความฝันอยู่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะถูกใช้ในการส่งคนขึ้นไปสู่อวกาศจริงๆนะครับในส่วนของเวอร์เนอร์วอนบราวเนี่ยนะในฝั่งของสหรัฐเนี่ยเขาทำหน้าที่ดูแลโครงการเมซายภาคพื้นดินให้กับกองทัพสหรัฐในฐานปล่อยที่แหลมคอนเวรลครับจรวดที่เขาพัฒนาเนี่ย มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีระยะสั้นๆเพียงเท่านั้นแน่นอนครับสิ่งนี้ไม่สามารถสารฝันของวอนบราวที่ต้องการส่งคนขึ้นสู่อวกาศได้ครับในตอนนั้นครับกองทัพสหรัฐไม่มีไอเดียที่จะส่งดาวเทียมหรือว่ายานอวกาศได้ซ้ำครับมีแต่เรื่องของการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์เนาะสิ่งที่วอนบราวทำเนี่ยอันเนี้ยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเอาคลิปของดิสนีย์มาเปิดในช่วงต้นรายการและสิ่งที่วอนบราวทำได้เนี่ยคือเขาไปคุยกับสื่อครับทุกคน เขาต้องการที่จะทำให้ประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยตระหนักแล้วก็ให้ความสนใจในแนวคิดของเขาก็คือเรื่องการสำรวจอวกาศนี่แหละเป็นการกดดันรัฐบาลให้มาทำโครงการอาวกาศด้วยนะครับซึ่งก็โชคดีนะครับที่คุณบอลดิสนีย์ผู้ก่อตั้งดิสนีย์เนี่ยก็ยอมที่จะเล่นด้วยแล้วก็ให้พื้นที่สื่อของดิสนีย์เนี่ยกับวอร์เนอร์วันบราวน์ในการขายฝันที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศนะครับ ทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะทําให้อเมริกันชนให้ความสนใจกับสิ่งที่ถูกเรียกว่าดาวเทียมมากขึ้นครับคาว่าดาวเทียมมันก็ปรากฏขึ้นมาในช่วงประมาณนี้เนี่ยแหละครับสหรัฐอเมริกาตอนนั้นก็เริ่มมีแผนที่จะสร้างดาวเทียมขึ้นจริงๆตามแนวคิดของวอลบราวด้วยครับตอนนั้นก็มีหลายอย่างเกิดขึ้นครับมีการทําภาพยนตร์สารคดีมีการทาารําก,การ์ตูนต่างๆแต่ว่าปลายทางที่พูดถึงเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องของอวากาศกัน ส่วนตัวเนี่ยต้นมองว่ามันเป็นความโลกเสรีของสหรัฐด้วยเพราะว่าการเมืองสหรัฐในตอนนั้นเนี่ยจะค่อนข้างผูกติดอยู่กับเสียงของประชาชนน,นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ารัฐบาลทําโครงการขึ้นมาสักโครงการหนึ่งแต่ว่าประชาชนไม่เห็นด้วยหรือประธานาธิบดีทําโครงการมาสักโครงการหนึ่งแต่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันส่งผลต่อแนวทางการเลือก ขั้วทางการเมืองค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นเวลาที่สหรัฐเนี่ยเขาจะทําโครงการอะไรใหญ่ๆเนี่ยการพยายามที่จะควบคุมหรือว่าทําให้ภาพจําของอเมริกันชนเนี่ยมันไปในทางเดียวกันเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วก็การใช้สื่อเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือก็นับว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างชาญฉลาดนะครับสาหรับทางฝั่งวอร์เนอร์วันบราวน์ทีนี้ย้อนกลับมาที่ อีกฝากหนึ่งของโลกนะครับที่สหภาพโซเวียตกันบ้างคุณคา,าราลอฟเนี่ยเขาก็กลับไปหาวิศวกรจรว,จรวดของโซเวียตในตอนนั้นนะฮนะที่ชื่อว่าวาเลนตินกูชโก o ครับทีนี้เนี่ยเขาทั้งคู่มีโครงการที่จะพัฒนาจรวดแบบใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการใช้จรวดหลายท่อนนะครับผลักดันตัวเองขึ้นไปเมื่อจรวดลำนอกเนี่ยเชื้อเพลิงหมดแล้วมันก็จะถูกสลัดทิ้ง ทำให้จรวดตัวหลักเนี่ยหรือว่าตัวที่อยู่บนสุดเนี่ยมันบินไปได้ไกลกว่าเดิมมันทุกเพลโลดไปได้หนักกว่าเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้จรวดของสหภาพโซเวียตที่กําลังคิดค้นในตอนนั้นเนี่ยมันแตกต่างจากจรวด V2 ของเยอรมันจรวดรุ่นใหม่ที่คุณคาราลอฟเขาออกแบบเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากๆนะฮะใหญ่จนโซเวียตเนี่ยเขาต้องมีฐานทัพที่ถูกออกแบบมาเพื่อการปล่อยจรวดโดยเฉพาะเนาะ คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาใช้ฐานทัพอากาศในการปล่อยจรวดแต่สหภาพโซเวียตเนี่ยเลือกที่จะไปสร้างฐานปล่อยเป็นของตัวเองนะฮะห่างไปจากกรุงมอสโกถึง600กิโลเมตรบนพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นประเทศคาซัคสถานนะฮะดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่าไบคานอครับสถานที่ประวัติศาสตร์ที่เป็นก้าวแรกของมนุษย์ที่ใช้ในการท่องอวกาศ แต่อุปสรรคของคาราลอฟในการใช้จรวดพาคนขึ้นสู่อวกาศเลยเนี่ยก็คือทางกระหโหมของโซเวียตครับดูไม่ค่อยจะสนใจแนวคิดเรื่องการใช้จรวดเป็นยานพาหนะในการส่งดาวเทียมและยานอาวกาศเท่าไหร่ไม่ต่างจากสหรัฐหรอกครับคือสิ่งที่สหภาพโซเวียตต้องการในตอนนั้นเนี่ยคือการสร้างจรวดที่จะพาหัวรบนิวเคลียร์ไปตกยังสหรัฐเท่านั้นนะครับ แม้ว่าแผนการของวอนบราว์เนี่ยแล้วก็ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆของวอลดิสนี์จะทำให้เกิดกระแสะการพัฒนาดาวเทียมแต่ข่าวก็ดังไปจนถึงโซเวียตเช่นกันน,นะครับแนวทางในการพัฒนาจรวดของโซเวียตเนี่ยเมื่อเจอข่าวแบบนี้แล้วหลายคนลองคิดดูว่าเขาจะเปลี่ยนแผนไหมนะครับไม่ <laughs> คือตอนนั้นโซเวียตเนี่ยนะฮะอ้างอิงจากบันทึกเนี่ย เขายังเลือกที่จะพัฒนาตัวจรวดโดยเน้นไปที่การสร้างหัวรบนิวเคลียร์แล้วก็การทำขี่ปนาวุธข้ามทวีปมากกว่านะครับไม่ได้สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการทำสื่อหรือว่าการปล่อยดาวเทียมด้วยซ้ำครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับก็พยายามที่จะพัฒนาตัวภารกิจการสำรวจอวกาศอยู่ในปี1954สครับสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นโครงการที่ชื่อว่าโปรเจกต์ออร์บิ ที่ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะส่งดาวเทียมเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นสู่อวกาศโดยใช้จรวดเมซไซ์นะครับเรดสโตนซึ่งเจ้าเรดสโตนเนี่ยมันคือจรวดที่ตอนแรกถูกออกแบบมาเป็นขีปนามุธข้ามทวีปเนาะแต่พอแผนมันออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยก็กลับถูกทางสำนักประธานาธิบดีเนี่ยเขาปฏิเสธนะครับเขาไปสนับสนุนโครงการที่ชื่อว่าแวนการ์แทน แวนการ์ดเนี่ยเป็นจรวดที hmm. <using> <wh> ่ถ <noise> hmm. ูกออกแบบมาเพื่อการส่งดาวเทียมโดยเฉพาะนะครับเหตุผลที่เขาให้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าพวกเขาต้องการที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมของกองทัพแล้วก็ทําให้การสํารวจอวกาศเนี่ยดูมีพิษมีภัยน้อยลงดูเป็นกิจการของพลเรือนมากขึ้นเขาบอกว่าถ้ากองทัพปล่อยจรวดบ่อยๆเนี่ยในช่วงระยะเวลาสงครามเย็นเนี่ยอาจจะทําให้ถูก ฝั่งโซเวียตเนี่ยจับตามองแล้วก็เป็นการสร้างความตึงเครียดลุกลามไปในส่วนสงครามแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็เริ่มต้นมาพัฒนาโครงการจรวดแวนการอย่างจริงจังขึ้นครับในเดือนสิงหาคมปี1 9 5 5 5ครับคาราลอฟก็เขียนจดหมายไปถึงประธานาธิบดีสหภาพโซเวียตในตอนนั้นก็คือนิกิตาครูชอฟครับ คาร์ลอฟเนี่ยเขาก็ได้เล่าถึงแนวคิดเกี่ยวกับดาวเทียมของเขาว่าดาวเทียมนั้นเนี่ยจะสามารถใช้ในการสอดแนมถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปฐานปล่อยของสหรัฐอเมริกาได้ก็คือต่อให้ไม่ได้ทํางานวิทยาศาสตร์เนาะแต่ก็ยังบอกว่าโอเคดาวเทียมเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่บ้างอย่างน้อยมันก็ไปเป็นสปายคอยสืบราชการลับต่างๆได้หวังว่านิกิต้าครูชอฟจะยอมรับไอเดียของเขาบ้างซึ่งก็เหมือนจะสําเร็จนะครับ แผนนี้เพราะว่าในปี1957กเ็นี่ยก็นับว่าเป็นปีแรกที่มีการเริ่มต้นการเดินทางสู่อวกาศเลยครับจรวดที่คาราลอฟทำขึ้นนะครับเป็นจรวดที่ชื่อว่า R7 นะครับหรือว่า R7 เนี่ยมันเป็นจรวดที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็สูงถึง34เมตรหนักมากกว่า280ตันนะครับ รถ1คันเนี่ยตัอนอยากให้ลองนึกภาพว่ามันหนักประมาณ1ตันเนาะหตันครึ่งประมาณ2ตันรถคันใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยอาจจะ2ตันจรวดมีน้ําหนักถึง280ตันนี่คือไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะเราเรียกจรวด R 7เซวนี่ยว่าเป็นจรวดแบบ u l t ติ tage หรือว่ามีการสลัดชิ้นส่วนของจรวดที่เชื้อเพลิงหมดแล้วเนี่ยออกไปนะครับเพื่อทําให้จรวดเนี่ยมันมีน้ําหนักน้อยลงแล้วก็สามารถเดินทางไปในระยะทางที่ไกลได้มากขึ้น อันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์หลักถึง20ตัวนะครับยีตัวนี่คือเยอะมากนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมเครื่องยนต์ตัวย่อยๆที่ใช้ในการบังคับทิศทางนะครับมันก็เลยกลายเป็นจรวดที่มีความซับซ้อนมากที่สุดณตอนนั้นรวมถึงระบบเชื้อเพลิงก็เช่นกันครับเดิมทีเนี่ยจรวด V2 ของเยอรมันเนี่ยเขาใช้เชื้อเพลิงที่เป็นแอลกอฮอล์แต่จรวด R7 เนี่ยวิศวกรเขาเลือกใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันกา๊าดนะครับ น้ำมันก๊าซเนี่ยก็ยังถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงจรวดมาจนถึงปัจจุบันด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็ตัวสิ่งที่ทําให้เกิดการเผาไหม้ได้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นออกซิไดเซอร์เป็นออกซิเจนเหลวนะครับอาเนี่ยจริงๆแล้วเขานับว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีปตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับอาเนี่ยเขาขึ้นบินครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี1957นะครับซึ่งก็ประสบความสําเร็จ พอสมควรเลยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนโลกครั้งหนึ่งซึ่งวัตถุชิ้นนี้เนี่ยที่ถูกป,ปล่อยขึ้นไปกับจรวด R 7เวนี่ยมันได้เปลี่ยนโลกและการสำรวจอวกาศไปตลอดกาลใช่ครับทุกคนต้นกำลังพูดถึงดาวเทียมที่ชื่อว่าสปุกนิกหนนั่นเอง พวกนิกหนึ่งนะครับถูกส่งขึ้นไปเพียงแค่5เดือนหลังจากเที่ยวบินแรกของ R7 เนะครับเรียกได้ว่าเริ่มต้นการพัฒนาดาวเทียมเนี่ยตั้งแต่ในช่วงแรกๆที่รู้ว่าตัวจรวด R7 เนี่ยมันใช้งานได้จริงๆเลยนะครับในเดือนกันยายนนะครับในปีเดียวกัน1957เนี่ย สหภาพโซเวียตก็เขย่าวขวัญนเมริกากอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการส่งสปุกนิก2กับสุนัขเพศเมียที่ชื่อว่าลายกาเนี่ยขึ้นสู่วงโครจรในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนะครับ สหรัฐเมกาเนี่ยพยายามใช้จรวดแวนการ์ดเนี่ยในการส่งดาวเทียมหลายดวงนะหนึ่งในนั้นก็คือดาวเทียมแวนการ์ดทีวีสแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการปล่อยครั้งนั้นเนี่ยก็จบภายใต้กองเพลิงครับเมื่อตัวจรวดเนี่ยมันบินขึ้นไปได้แป๊บเดียวแต่ว่าก็เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็ตัวดาวเทียมแวนการ์ดทีวีสเนี่ยก็ตกลงมากระแทกพื้นแล้วก็ระเบิดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังส่วนแต่ว่าตัวตันเองเนี่ยเคยไปที่พิพิธภัณฑ์ Air a n อ Space Museum ของ Smithsonian ที่สหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับเขาก็ได้มีการเอาตัวดาวเทียมแวนการ์ด TV 3เนี่ยที่ระเบิดในตอนนั้นเนี่ยเอามาใส่ตู้โชว์เอาไว้ด้วยซึ่งก็สภาพเขาก็เก็บรักษาเอาไว้อย่างดีนะครับถ้าใครที่ได้ไปที่พิพิธภัณฑ์ Smithsonian ในส่วนของ Air and Space Museum เนี่ยแนะนำให้ไปลองชมกันครับ าซักเสร็จแล้วครับเอาไปอบได้แล้วไม่ใช่นะครับเมื่อกีเนี้ยเป็นเสียงของสัญญาณที่ถูกส่งลงมาจากดาวเทียมสปุกนิกนะครับที่สหาภาพโซเวียตในตอนนั้นเนี่ยส่งขึ้นไปโคโจรรอบโลกแล้วก็ตัวดาวเทียมเนี่ยเขาติดตัวส่งคลื่นวิทยุเนี่ยลงมาด้วย ดังนั้นเนี่ยเวลาที่สปุกนิกเขาโคจรไปผ่านน่านฟ้าของประเทศอะไรเนี่ยประเทศนั้นก็จะสามารถรับสัญญาณนี้ได้ซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่ทำให้สหรัฐอเมริกาแตกตื่นมากในตอนนั้นเพราะว่ามันคือเครื่องพิสูจน์ว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยสามารถส่งวัตถุอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้กระจายขึ้นวิทยุอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งจะถ่ายภาพอะไรก็ได้ลงมาจากวงโคจร ซึ่งแน่นอนครับตอนนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาก็แตกตื่นกันมากแต่เหตุการณ์น่าชื้นใจขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับเมื่อตอนนั้นเนี่ย JPL หรือว่า Jet Propulsion Laboratory เนี่ยซึ่งเป็นหลักวิจัยที่อยู่ในสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียหรือว่า Caltech ปัจจุบันเนี่ยนะฮะสามารถสร้างดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐนะครับที่ชื่อว่า Explorer 1 แล้วมันก็ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรด้วยจรวดจ,จูปิเตอร์ซในเดือนมกราคมปี1958เนี่ยนับว่าเป็นการส่งดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐเมกาที่ประสบความสำเร็จในที่สุดไม่ตามหลังโซเวียตอีกแล้วนะครับทีนี้ครับหลังจากที่โลกไม่ได้มองจรวดเป็นเครื่องมือสังหารอีกต่อไปเนี่ยแต่ว่ามองมันเป็นพาหนะที่พาให้เราเดินทางขึ้นสู่อวกาศได้เนี่ย พัฒนาการของจรวดก็เริ่มปรากฏให้เราเห็นนะครับโซเวียตเริ่มทำการดัดแปลงจรวด R7 ให้รองรับคนนั่งได้แล้วก็กลายเป็นเที่ยวบินแรกของยูริกาการินเดินทางขึ้นสู่อวกาศในปี1960ในที่สุดครับโครงการที่กาการินบินขึ้นไปเนี่ยชื่อว่าโครงการวอสต็อกนะครับหลังจากนั้นโซเวียตเองก็ทำโครงการแนวๆนีนะ้หลายโครงการเลย โครงการวอสคอตนะฮะเป็นโครงการที่นักบินอวกาศที่ชื่อว่าอเล็กซีเ o ลโอโนฟเนี่ยทำการออกไปนอกยานอวกาศครั้งแรกหรือว่าที่เราเรียกกันปัจจุบันว่า Spacewalk เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1965นะครับประมาณ5ปีหลังจากที่กาการินเดินทางขึ้นสู่อวกาศเท่านั้นเองแล้วก็มาถึงโครงการโซยูสในปี1966ครับที่ทำให้การส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่วงโคจรของโซเวียตเนี่ยไม่ใช่แค่1ไม่ใช่แค่2 แต่สามารถส่งคนขึ้นไปได้ถึง3คนในครั้งเดียวกันครับนอกจากนั้นครับในปี1965สหเนี่ยสหภาพโซเวียตเขาก็ยังได้พัฒนาจรวดที่ชื่อว่าโปรโตอนนะครับโปรโตอนเนี่ยเป็นจรวดขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ในการส่งดาวเทียมหนักๆขึ้นสู่วงโคจรได้ทำให้โซเวียตเนี่ยสามารถสร้างสถานียวากาศแล้วก็นำไปสู่การก่อสร้างวัตถุบนวงโคจรต่างๆนะครับ รวมถึงสถานีอวกาศสูดในสมัยนั้นเนี่ยของรัสเซียก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจรวดโปรตอนนี่แหละครับทีนี้หลายคนอาจจะงงแล้วว่าเอาทำไมคุณต้นพูดถึงเรื่องสหภาพโซเวียตเยอะจังแล้วฝั่งอเมริกาล่ะเขาไม่พัฒนาจรวดอีกแล้วหรอคือตอนนั้นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าสหรัฐอเมริกาเขาประสบความสำเร็จในการส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศเนี่ยครั้งแรกในปี1961ก็คือตามหลังยูริกากรินเนี่ยปีนะครับ ตอนนั้นจรวดที่พาเอามนุษย์ขึ้นสู่อวกาศของสหรัฐเนี่ยคือจรวดที่ชื่อว่าเรดสโตนนะครับซึ่งจรวดเรดสโตนเนี่ยมันเป็นจรวดที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากทุกคนเหมือนกับเป็นตัวจรวดที่พัฒนามาจากตัวขีปนาวุธอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยการส่งขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่เต็มวงโครจรคือมันจะไม่สามารถโครจรรอบโลกได้นะครับมนุษย์เนี่ยมาโครจรรอบโลกได้ด้วยจรวดของสหรัฐครั้งแรกเนี่ย เกิดขึ้นในปี1 9น2้ด้วยจรวดที่ชื่อว่า Atlas D นะครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่วนตัวตั้งมองว่าเขาทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้มีแรงขับดันหรือว่าแรง Drive มากขนาดนั้นทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนมันมาเกิดขึ้นในปี1962ที่มีสปีชของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดี ซึ่งสปีชเนี้ยโด่งดังมากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยได้ยินนะครับก็คือตอนที่จอห์นเอฟเคนนดีเนี่ยเขาได้กล่าวว่ามนุษย์เนี่ยต้องเดินทางไปดวงจันทร์โดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยต้องเดินทางไปถึงดวงจันทร์ไม่ใช่เพราะว่ามันง่ายแต่เพราะว่ามันยาก We choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills because that challenge is one that we're willing to accept one we are unwilling to postpone and one we intend to win and the others too ทุกคนครับหลังจากนี้เนี่ยต้นจะขอใช้เวลากับ speech ของประธานาธิบดีเคนเนดีตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าต้นอยากให้ทุกคนเห็นตรงกันว่าตัว speech ตัวนี้เนี่ยมันสำคัญมากจริงๆแล้วมันบันทึก เรื่องราวมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอเมริกันในการที่จะเดินทางไปดวงจันทร์แล้วก็สร้างจรวดที่มีขนาดใหญ่อย่างจรวด Saturn V เนี่ยได้ยังไงนะครับประโยคแรกที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่า we set sail on this new sea because there is a new knowledge to be gained and new rights to be won สิ่งนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะบอกว่าการที่เราเดินทางล่องเรือนเนี่ย มันก็เป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะไปค้นหาความรู้ใหม่ๆและค้นหาสิทธิใหม่ๆที่เราควรจะได้รับอันนี้เนี่ยเขาย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งชาติสหรัฐอเมริกาเหมือนกับที่เรารู้กันดีนั่นแหละครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นประเทศเกิดใหม่เป็นประเทศที่คนที่ต้องการเอกราชต้องการเสรีภาพจากการปกครองของยุโรปในตอนนั้นเนี่ยเขาร่วมกันตั้งขึ้นมา ดังนั้นการล่องเรือเพื่อหาดินแดนใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่คนอเมริกันเนี่ยเขาจะอินมากพอบอกว่าการเดินทางไปยังอวกาศเนี่ยมันเหมือนกับการล่องเรือเพื่อหาดินแดนใหม่ๆเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของสปีชที่เรียกได้ว่าทรงพลังมากๆครับอีกท่อนหนึ่งที่เป็นที่ถูกพูดถึงมากๆเลยนะครับก็คือท่อนที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนดีเนี่ย พยายามที่จะอธิบายว่าทําไมเราถึงต้องไปดวงจันทร์ทำไมดวงจันทร์ถึงได้เป็นเป้าหมายของเรานะครับซึ่งประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเนี่ยเขาได้เปรียบเทียบเอาไว้นะครับเป็นประโยคภาษา,ษาอังกฤษเขาบอกว่า Why climb the highest mountain? Why 35 y e years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? ง่ายๆครับว่าเราจะปีนภูเขาที่สูงที่สุดในโลกไปทำไม เราจะบินข้ามแอตแลนติกไปทำไมแล้วก็กลับมาที่มหาวิทยาลัยไรซ์นะครับว่าเราไปเล่นบอลไปเตะบอลกับมหาวิทยาลัยเท็กซัสทำไมนะครับเหมือนก็อยู่ดีๆจุฬาโดนถามว่าคุณไปแข่งฟุตบอลกับธรรมศาสตร์ทำไมนะครับจตุรมิตรสวนกุหลาบกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนต่างๆจัดกันขึ้นมาทำไมนะครับเหมือนถูกถามตรงนี้แล้วเขาก็ย้ำนะครับว่า we choose to go to the moon we choose to go to the moon we choose to go to the moon in this decade and do the other things not because they are easy but because they are hard นั่นแหละครับคุณผู้ฟังโลกเปลี่ยนเลยครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับไม่ได้จบแค่นั้นเคนเนดีเขายังได้พูดถึงความฝันในการสร้างจรวดขนาดใหญ่เท่าหนึ่งสนามฟุตบอลจรวดขนาดใหญ่เท่าหนึ่งสนามฟุตบอลที่เคนเนดีพูดในวันนั้นนะครับก็กลายมาเป็นจรวด Saturn V ที่เกิดขึ้นจริงๆ เคนเนดียังได้พูดถึงอีกครับว่าจรวดนั้นเนี่ยมันมีส่วนประกอบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและมันจะถูกประกอบเข้าหากันด้วยความปราณีตมากกว่านาฬิกาเรือนที่ละเอียดที่สุดในโลกโอโหฟังดูนี่เห็นภาพเลยนะเขายังได้บอกอีกนะฮะว่าเหล็กที่จะใช้ในการสร้างจรวดลำนี้เนี่ยที่จะพามนุษย์บินไปบนดวงจันทร์แล้วก็กลับลงมาบนโลกได้อย่างปลอดภัยเนี่ย จะเป็นเหล็กที่ยังไม่เคยถูกคิดค้นขึ้นมาก่อนจะเป็นวัสดุที่ต้องถูกคิดค้นขึ้นใหม่ทั้งหมดซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการมองเป้าหมายในระยะที่ยาวมากๆแต่สปีชนี้ถูกพูดถึงในช่วงต้นปีต้นยุค9 6 0เคนเนด,ดีประกาศว่าจะทำให้มันสำเร็จในปลายยุค1960ดังนั้นในตอนนั้นเนี่ยเวลาเหลือไม่มากนะฮะ เวลาเหลือเพียงแค่9ปีเท่านั้นเอง9ปีที่จหรัฐจะต้องทำให้ได้ทุกคนครับต้นอยากจะขอจบตอนนี้ด้วยการเปิดสปีชเต็มๆของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดีให้ทุกคนได้ลองฟังกันและลองคิดดูนะครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สปีชนี้เนี่ยพาเอามนุษย์เดินทางขึ้นไปเหยียบดวงจันทรได้จริงๆ แล้วเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าปัจจัยอะไรที่มันส่งผลและทำให้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ของจรวดนะครับแต่ของการสำรวจอวกาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดการตอนนี้ขอลาไปก่อนให้ทุกคนไปฟังสปีชของเคนเนด,ดีแล้วลองคิดตามมาคุยกันในตอนหน้าครับผมเต้นนัทธนนดวงสุงเนินครับ The dramatic achievements in space which occurred in recent weeks should have made clear to us all as did the Sputnik in 1957 The impact of this adventure on the minds of men everywhere who are attempting to make a determination of which road they should take. Since early in my term, our efforts in space have been under review. With the advice of the Vice President, who is Chairman of the National Space Council, we have examined where we are strong and where we are not, where we may succeed and where we may not. Now it is time to take longer strides, time for a great new American enterprise, time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. I believe we possess all the resources and talents necessary, but the facts of the matter are that we have never made the national decisions or marshaled the national resources required for such leadership. We have never specified long range goals on an urgent time schedule or managed our resources and our time so as to ensure their fulfillment. <laughs> I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space and none will be so difficult or expensive to accomplish. Star stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว the space TH